สวัสดีต้นบ่ายนะครับวันนี้ผมมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็คือเบอร์นี้ครับ 20W40 นะครับ 0.8 ลิตรครับเร็วนะครับไม่ได้ถ่ายประมาณ 6,000 หรือ 7,000 กิโลนะครับดูนะครับดำเลยครับเดี๋ยวก็จะทำการเปลี่ยนกรองด้วยนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับมีสำรองอยู่หนึ่งอันดูหนึ่งอันนะครับทำการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับเห็นไหมจะมีโอลิงตัวนึงครับข้างในครับเราจะทำการถอดกันกันรถแล้วนะครับรอน้ำมันเครื่องแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยถอดฝาครับรอน้ำมันเครื่องแห้งก่อนนะครับไม่ได้เปลี่ยนมา7,000-8,000 กิโลนะครับให้มันเครื่องแห้งสนิทก่อนนะครับน้ำมันเครื่องยังไม่แห้งนะครับวันนี้หยุดวิ่งแก๊ปนะครับ1 วันเพื่อซ่อมรถครับมาเช็คระยะกันนะครับรอให้น้ำมันเครื่องหยุดสนิทก่อนนะครับลักษณะของฝาครอบตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับมีสปริง1ตัวนะครับข้างในนะครับแล้วก็มีโคลิงครับก็มีกรองนะครับเดี๋ยวให้มันหยุดสนิทก่อนนะครับจะกันเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปนะครับสภาพของอันเก่านะครับเละครับหยุดมากใส่อันใหม่เข้าไปนะครับก็กับย้อนลำดับการถอนนะครับขันน็อตหายด้วยปัจเจเบอร์14นะครับน็อตตายใส่แข็งนะครับผมใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับของแท้ครับแน่นอนครับการใส่ลงไปนะครับน้ำมันเครื่องครับ 0.8 ลิตรนะครับเพราะว่าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับต้องใส่ให้เกินเอาไว้นะครับก็เช็ดธรรมดานี้ด้วยนะครับเช็คเม็ดสายเม็ดอะไรให้ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเจ้าซูซูกิสเมทSMATH FI นะครับ115ครับ